ศพเก่งพรานจะจัดเองลูกเกิดพรานก็เลี้ยงไม่เองลูกตายพรานก็จะเผาเองคนอื่นไม่ต้องมายุ่งแม่ไม่ยุ่งเรื่องจัดงานก็ได้ลูกแต่อย่างน้อยอ่ะขอให้แม่ได้เห็นหน้าหลานอีกสักครั้งได้ไหมศพตะเก่งอยู่ที่ไหนอย่างน้อยย่าจะได้บอกลาหลานสักหน่อยไม่ได้ค่ะรังไม่อยากให้ใครมาเห็นเก่งในสภาพที่ไม่น่าจดจำแบบนี้ปรางขอจัดงานเล็กๆเป็นการส่วนตัวนะคะมีแค่ปรางกับลูกเราสองคนเดือดร้อนเพราะคนอื่นมามากพอแล้วขอปรางได้อยู่กับลูกแบบสงบๆเป็นครั้งสุดท้ายหวังว่าคุณแม่จะเข้าใจนะถ้าพี่ยังเห็นกับหลานจัดการโอนทุกอย่างของเก่งมาให้พี่ทั้งบ้านทั้งหุ้นบริษัทแล้วก็สิ้นสุดการเป็นผู้จัดการมรดกพี่จะถือว่าเป็นการชดใช้เราสองคนจะไม่ติดค้างอะไรกันอีกป้าเขาดูแปลกๆกับแม่เหมือนกับว่าไม่อยากให้เราเห็นศพเก่งแล้วไหนจะมาเร่งรัดให้โอนสมบัติอีกมันผิดปกติของคนที่เป็นแม่นะแม่ลูกเพิ่งเสียได้ไม่ถึงวันก็มาไล่ทวงสมบัติเขาดูตั้งหลักได้เร็วกันไปอะแม่รังเขาก็เป็นแบบนี้แหละตั้งแต่ตอนนบแล้วเราอะอยู่อังกฤษแล้วไม่รู้อะไรที่เราตายอ่ะยังไม่ทันเผาศพเลยเขาก็ส่งทนายมาจัดการเรื่องพินัยกรรมแล้วแม้ถึงไม่แปลกใจอะไรเราก็ไม่ต้องสงสัยอะไรเขาขอให้ทำอะไรก็ทำมันจะได้จบกันไปนะลูกนะความแค้นที่บาดลึกจะไม่มีวันหายถ้าไม่ได้แก้แค้นมาร่วมลุ้นและเปิดเกมแค้นไปพร้อมกันดูแค้นย้อนหลังก่อนใครดูได้ไวไม่ต้องรอหลังเที่ยงคืนนะครับที่3 Plus Premium เท่านั้นแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ